เวลา 8:03 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและกองทหารเกียรติยศประจำปี2566ในการนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงวางพานพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำหรือ Hop to the Body Slam ของกองทัพไทยประจำปี2566จากหน่วยที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่กรมฮอปกรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3กรมฮอปกรมทหารราบที่152กองพลทหารราบที่15และกรมฮอปหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคู่มือฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำพุทธศักราช2559และแบบฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำให้กองทัพไทยเพื่อนำไปขยายผลทำการฝึกให้หน่วยทหารในกองทัพไทยถึงระดับกองพันเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้แสดงออกถึงความเข้มแข็งอดทนพร้อมเพรียงมีวินัยและมีขีดความสามารถในการใช้อาวุธของกำลังพลกองทัพไทยปีนี้มีหน่วยเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกเหล่าทัพรวม22กองพันใช้เวลาในการคัดเลือก5เดือนลักษณะการปฏิบัติท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะดนตรีจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลายขณะเดียวกันก็อยู่ในกรอบระเบียบโดยเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาประกอบด้วยบทที่1 Drill and Ceremonial หรือบุคคลท่าอาวุธและการปฏิบัติท่าอาวุธในหมายพระราชพิธีบทที่2 Battle PT and Endurance Training การบริหารประกอบอาวุธและพัฒนาเสริมสร้างทักษะความแข็งแกร่งของร่างกายรวมทั้งความแข็งแรงว่องไวโดยปฏิบัติพร้อมกับอาวุธประจำกายเพื่อให้คนกับอาวุธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและบทที่3 Instinctive Weapon Employment and Individual Field Craft Section Combative Action การใช้อาวุธฉับพลันการใช้อาวุธประจำกายในการต่อสู้ระยะประชิดการเคลื่อนที่ประกอบการยิงในการนี้พระราชทานรางวัลแก่หน่วยชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันกองทหารเกียรติยศประจำปี2566มีหน่วยทหารเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกเหล่าทัพผ่านการคัดเลือกในระดับกองทัพไทย8หน่วยใช้เวลาในการคัดเลือก3เดือนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชบายให้กองทัพไทยจัดการแข่งขันเพื่อให้การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศมีความเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวจากนั้นพระราชทานรางวัลแก่หน่วยชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2ของการแข่งขันการฝึกราชวัลลบเริงระบำระดับกรมโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมการแข่งขันราชวัลลบเริงระบำการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและการแข่งขันกองทหารเกียรติยศนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การฝึกฝนทางทหารทั้งในด้านร่างกายและในด้านจิตใจในด้านร่างกายนั้นการแข่งขันทั้งสองรายการเป็นการฝึกฝนร่างกายของแต่ละคนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงเป็นเลิศสามารถปฏิบัติท่วงท่าต่างๆได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและสง่างามสมกับความเป็นทหารส่วนในด้านจิตใจก็จะได้รับการฝึกฝนขัดเกลาให้มีความเข้มแข็งมั่นคงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความเหนื่อยยากทั้งปวงนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกฝนอบรมคุณธรรมสำคัญของทหารนั่นก็คือระเบียบวินัยและความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในหมู่คณะอีกด้วยข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านและขอให้ท่านยึดถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นกำลังใจที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไป
พื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่หน่วยงานของท่านและแก่ชาติบ้านเมืองสืบไป